ครับตอนนี้ทีมข่าวสปริงนิวอยู่กับท่านยุทธศักดิ์สุภศรนะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ท่านเองเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นรวมถึงเยี่ยมเยียนผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดด้วยนะครับเราจะมาฟังความคิดเห็นของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าต่อจากนี้จะมีมาตรการเพื่อเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรรวมถึงผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวถึงภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยครับสวัสดีครับท่านเอาหน้างานก่อนเลยครับเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่เนี่ยก็เมื่อวานก็ได้มาเยี่ยมนะครับผู้ที่ประสบเหตุทั้งคนไทยและคนต่างชาติร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งก็ทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจดีนะครับและในนามของการเที่ยวไทยก็ต้องขอแสดงความเสียใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ต้องเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนมีกำลังใจดีแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายคนก็บอกว่าจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครับผมและในส่วนของผลกระทบระยะสั้นถึงภาคการท่องเที่ยวของไทยช่วงนี้เลยคือผมว่าระยะสั้นคงจะมีบ้างนะครับจิตวิทยาทางการท่องเที่ยวนะครับว่าการตัดสินใจเดินทางประเทศไทยแต่ก็คงจะเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับที่อาจจะต้องลังเลบ้างหลายประเทศเองก็มีคำเตือนมาบอกว่าให้ระมัดระวังแต่ก็ยังมั่นใจนะครับว่าคงจะมีผลกระทบไม่มากนักนะครับแล้วก็ยังมีการเดินทางเข้าประเทศไทยเหมือนกับที่ผ่านมาเหมือนเช่นเดิมครับแต่จุดเกิดเหตุที่กว้างขวางเนี่ยในหลายจังหวัดภาคใต้เลยเนี่ยระยะยาวมันก็ต้องมีผลกระทบแต่อยากจะให้นำเรียนนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับว่าสาเหตุของการ เหตุความไม่สงบเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเกิดหลายจังหวัดก็ตามนะครับต้องรอความชัดเจนทางฝ่ายความมั่นคงก่อนนะครับบางอย่างมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีเพราะมันไม่ใช่ระเบิดทั้งหมดแล้วความสูญเสียก็ไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดทุกที่นะครับบางที่ก็อยู่ในที่ห่างไกลไม่มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสิทธิภาพสวัสดิการของคนสัญจรไปมารวมทั้งเที่ยวด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรอความชัดเจนจากฝ่ายความมั่นคงว่าสาเหตุผลคนใดที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับในระหว่างรอเนี่ยเบื้องต้นทางการท่องเที่ยวมีมาตรการอะไรบ้างครับเราเองนะครับเราคิดว่าเราน่าจะมีการที่จะสร้างความมั่นใจนะครับคนไทยนั้นเป็นเจ้าบ้านที่ดีอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็มีมาตรการเยียวยาเราคิดว่าอยากให้กลับมาอีกนะครับอย่างเช่นนักท่องเที่ยวคนต่างชาติหลังจากที่รักษาตัวในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราอยากให้เขากลับมาอีกดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเชิญเขากลับมานะครับสำหรับคนที่รับผลกระทบครั้งนี้นะครับโดยจะให้ตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่งเลยนะครับเอากลับประเทศไทยแล้วก็ให้พักในโรงแรมชั้นหนึ่งในตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยเช่นกันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็จะพาเที่ยวในประเทศไทยนะครับซึ่งเราคิดว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามนะครับด้วยบริการระดับ5ดาวเช่นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับครับเอาเป็นว่าที่หัวหินเนี่ยประชาชนคงจะมีความระแวดระวังมากขึ้นแต่ว่าจะถึงขั้นระแวงเลยไหมครับผมคิดว่าอย่าไประแวงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นในการมาตรการการรักษาความปลอดภัยมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งตอนนี้เกิดการบูรณาการระหว่างไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารนะครับทางฝ่ายปกครองเองรวมทั้งในพื้นที่เองก็ให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับและที่สำคัญที่สุดผู้ประกอบการหัวหินเองนะครับก็มีความกล้านะครับก็บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการเคลียร์พื้นที่อะไรจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้อย่างเนี่ยก็อยากให้กลับมาเร็วที่สุดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือคนไทยสิ่งที่ต้องทำที่สุดคือคนในพื้นที่เองต้องมีความมั่นใจแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นความงดงามของพี่น้องประชาชนชาวหัวหินนะครับในส่วนหัวหินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตพระราชฐานครับถูกไหมครับความปลอดภัยถือเป็นอันดับหนึ่งต่อจากนี้คิดว่าทางการท่องเที่ยวจะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อจะฟื้นคืนความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนครับต้องเรียนว่าณเวลานี้นะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวไทยได้มีการสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ของเรานะครับที่อยู่ทั่วประเทศให้ดูแลนักท่องเที่ยวให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดูแลสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ตามนะครับดังนั้นขอให้มั่นใจนั้นเราทำงานตลอด24ชั่วโมงในการจะดูแลนะครับและขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยยังมีความสวยงามแล้วก็เป็นประเทศที่มีความงดงามมีคุณค่าในการเดินทางมาท่องเที่ยวครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่กิจกรรมต่อจากนี้ก็ยังเดินหน้าต่อไปช่วยโปรโมทหน่อยครับใช่ครับอย่างพุ่งเราจะมีโครงการต่างๆนะครับตอนนี้ต้องเรียนว่านอกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะครับทุกพื้นที่ของประเทศไทยยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดยาวนะครับพาคุณแม่ไปเที่ยวนะครับหรือวันนี้นะครับเราก็จะไปไหว้พระกันที่วัดห้วยมงคลนะครับหรือมีการจัดกีฬาที่จังหวัดที่ปากน้ำปราณบุรีอย่างนี้เป็นต้นนั้นทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมผมคิดว่านี่คือความงดงามของการท่องเที่ยวออกมาเที่ยวออกมาหาความสุขกันดีกว่านะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วปั๊บทอมั่นใจว่าเราจะสามารถจะสร้างความมั่นใจแล้วทำให้คนอยากไปเที่ยวเหมือนเดิมครับ
หัวหินยังน่าเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความงดงามอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับคนไทยต้องออกมาเที่ยวกันนะครับมาให้กำลังใจกับหัวหินแล้วก็มาชื่นชมความงดงามของหัวหินหัวหินยังเหมือนเดิมครับต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอครับครับกระบอกเสียงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นชัดเจนนะครับว่าตื่นตระหนกนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ที่สำคัญครับต้องฟื้นคืนความแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวไทยกลับมาโดยเร็วที่สุดครับเพื่อรีบความเชื่อมั่นแก่นักเที่ยวจากทั่วโลกซึ่งทีมข่าวสปริงนี้นะครับยังอยู่ที่หัวหินต่อไปเพื่อนำแง่มุมต่างๆมารายงานให้ทราบต่อไปครับค่ะนั่นเป็น